เพื่อนเขาไปเจอคนดังมาใครใครพี่โกะถาแล้วพี่พีเอพีไปเจอมาเลยเหรอดิวมันไปญี่ปุ่นไปเจอใช่ไปเจอโดยบังเอิญที่วัดหรือเปล่าใช่ตัวจริงที่วัดเซนโซจิตอนแรกมันโพสไอจีกิ๊วแบบใช่ปะวะหรือว่าแบบเป็นตัวหลอกเปล่าสรุปเป็นตัวจริงนางก็เลยโพสว่านางไม่ได้มาเล่นๆนะนางก็นี่เต้นกับเขาอัดคลิปมาฝากเจออาจารย์บรรพตเนี่ยอาจารย์บรรพตไม่เจอแล้วเต้นด้วยเต้นแล้วเหมือนเขากำลังอัดรายการอยู่กิ๊วเห็นมันมีกล้องมีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเขาก็เต้นเออดิซี่มันก็เลยดูเก๋ไปเลยดิวอลิสราของดิฉันก็เลยเก๋ไก่ไปเลยเจออาจารย์เองควรจะรับอีเวนต์รอบโลกได้แล้วนะเพลงนี้จริงๆไปคอนเสิร์ตไปคอนเสิร์ตเบาๆก็ร้องแต่อันนี้วนไปเรื่อยแล้วทั้งปีอาจารย์จะไม่สามารถเปลี่ยนชุดได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวคนจะจำอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้อาจารย์ต้องใส่ชุดนี้ตลอดถ้าอาจารย์ใส่เสื้อยืดหันคู่ก็จบเลยอาจารย์ต้องใส่นี้ไว้น่ารักดีอ่ะก็เข้าไปดูใน IG ดิวได้นะไปดูค่ะโอ้วันนี้สนุกจังเลยมีเรื่องเผือกเยอะแยะแล้วก็เรื่องดีๆเต็มไปหมดเลยกลับไปเล่าให้ลูกฟังเลยค่ะเวลาหมดแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะสงสารปอบเปาเนาะกลับไปเล่าให้ลูกฟังแล้วก็ขอละปอบเปาก็งงอะสิลาไปเลยไหมกลับไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวกดนี้เลยนี่กดเลยครับกดก่อนตรงนี้เพราะว่าคุณจะได้ดูคลิปบันเทิงอีกเพียบ